อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอีโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ Dragon Ball กันต่อนะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงจอมกินดาวโมโรซึ่งมันเป็นบอสในซาก้าของโมโรนั่นเองโมโรมีประวัติยาวนานมากว่า10ล้านปีนะฮะแต่ถึงว่าจะมีประวัติยาวนานแต่มันแทบไม่ได้บอกอะไรเลยก็คืออยู่ๆมันจะโผล่ก็โผล่มาแบบไม่ค่อยบอกไม่กล่าวอะไรทั้งนั้นแหละฮะรู้แต่ว่าเขาเนี่ยโผล่มาตอนที่กินดาวไปแล้วกว่า320ดวงก็ถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อจักรวาลอย่างมากนั่นจึงทำให้ไดไคโอชินแล้วก็ไคโอชินใต้เนี่ยต้องร่วมมือกันไปปราบมันนะฮะแต่อยู่ในสภาพ1ลุม2นี่ขนาดลุมแล้วนะเนี่ยแถมนี่เป็นถึงระดับไดไคโอชินที่แบบว่าสูสีกับจอมมานบูเลยนะฮะ2คนนี้คือเก่งมากนะก็คือระดับจอมมานบูเนี่ยคือยังสู้ได้สูสีอ่ะแต่ว่าพอมาเจอโมโรเนี่ยลุมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเสียเปรียบเลยนั่นก็เพราะว่าโมโรเนี่ยมันสามารถกินพลังงานจากดวงดาวรอบๆได้อย่างอิสระไงฮะคือพลังมันจะหมดมันก็กินฟื้นตัวอย่างเงี้ยนั่นก็เลยทำให้ทั้งไดไคโอชินแล้วก็ไคโอชินใต้เนี่ยคือหนักแรงมากแต่โชคดีที่ไดไคโอชินเนี่ยมีท่าไม้ตายเด็ดนะฮะนั่นก็คือไคไคมาโตรุนะฮะซึ่งเป็นท่าที่ใช้พลังของเทพในการผนึกพลังเวทของอีกฝ่ายถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผนึกได้ตลอดการก็ตามนะแต่ว่ามันก็ผนึกได้นานโคตรอยู่นะนั่นก็เพราะว่าหลังจากผ่านไป10ล้านปีนะฮะโมโรเนี่ยเพิ่งจะได้ความสามารถพลังเวทกลับมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะฮะและเพราะว่าเหตุนี้แหละฮะมันจึงทำให้โมโรเนี่ยหลังจากพลังกลับมาบางส่วนมันจึงสามารถแหกคุกออกมาพร้อมกับแคลนเบอร์รี่ซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของฟรีเซอร์ได้แถมยังขอพรจากดราก้อนบอลของชาวนาเมกนะฮะให้ปล่อยคนคุกที่อยู่ที่คุกอวกาศออกมาให้หมดเลยเล่นเอาตำรวจอวกาศที่อุตส่าห์ตามจับมาเนี่ยต้องเหงื่อตกเลยนะฮะกลายเป็นกลุ่มของโมโรที่เรียกได้ว่ามีแต่คนคุกทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ออกเดินทางไปยังดวงดาวอื่นๆเพื่อกินมาเสริมพลังงานแล้วก็ปล้นสะดมด้วยในขณะที่โกคูกับเบจิต้าที่พ่ายแพ้ต่อโมโรในศึกแรกนะฮะก็แยกย้ายกันไปฝึกวิชาเพื่อที่จะรับมือโมโรซึ่งกำลังมาเยือนที่โลกนั่นเองในด้านความสามารถนะฮะโมโรเนี่ยแม้ว่าจะแก่แล้วแต่มันยังมีพลังเวทที่เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องนึงของวัยเลยเนื่องจากว่าพลังเวทมันไม่ได้เกี่ยวกับค่าพลังอะไรทั้งนั้นนะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวไอ้ความสามารถเนี้ยมันสามารถควบคุมพลังงานได้ไม่ว่าพลังงานจากดวงดาวต่างๆหรือแม้กระทั่งพลังงานจากสิ่งมีชีวิตนะฮะโมโรสามารถที่ดึงออกมาใช้เป็นพลังงานโจมตีสิ่งต่างๆโดยรอบได้เท่านั้นยังไม่พอนะฮะนอกเหนือจากเอามาใช้โจมตีแล้วเนี่ยพลังงานต่างๆเนี่ยโมโรจะสามารถบีบอัดออกมาในรูปแบบของพลังงานทรงกลมแล้วก็กินเข้าไปทางปากได้ถ้าหากว่าใช้วิธีนี้นะฮะมันจะสามารถเพิ่มพลังการต่อสู้รวมถึงคืนความวัยเยาว์ให้กับโมโรให้กับมาหนุ่มแน่นได้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยโมโรเนี่ยยังสามารถที่จะดูดซับความสามารถของผู้อื่นโดยการกินเข้าไปทั้งตัวได้ด้วยเหมือนกับที่กินเซเว่นทรีเข้าไปนะฮะทำให้โมโรเนี่ยสามารถที่จะก๊อปปี้ความสามารถของผู้อื่นได้ด้วยการเอามือเนี่ยไปจับท้ายทอยของอีกฝ่ายนะฮะยกตัวอย่างเช่นให้เอามือเนี่ยไปจับเบจิต้าอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะก๊อปปี้วิชาเบจิต้าได้มาหมดเลยแม้กระทั่ง Big Bang Attack ก็ใช้เป็นนะฮะแถมตอนนั้นเนี่ยเบจิต้าได้วิชาแยกวิญญาณมาด้วยแล้วก็ขอบอกเลยว่าเพราะว่าไอ้วิชานี้แหละมันจึงทำให้เบจิโต้กับโกจิต้าเนี่ยไม่มีบทในซาก้านั้นเนื่องจากว่าวิชาแยกวิญญาณของเบจิต้ามันสามารถที่จะคลายการฟิวชั่นได้ด้วยนะฮะดังนั้นถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ยโกคูรวมร่างเป็นเบจิโต้หรือโกจิต้าก็ตามโดนโมโร่ต่อยหมัดเดียวก็คือจะคลายร่างในทันทีเลยนะฮะนอกจากนี้โมโร่ยังสามารถที่จะแบ่งพลังงานของตนเนี่ยให้ผู้อื่นเพื่อเสริมพลังได้ด้วยและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมคนคุกธรรมดาที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยของโมโร่เนี่ยมันถึงบ้าพลังแล้วก็เล่นเอาพวกโกคูเนี่ยยังเหนื่อยได้นะฮะสำหรับในด้านพลังของโมโร่นะฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยโมโรไม่ได้มีพลังมหาศาลอะไรหรอกแต่ว่ามันสามารถกินพลังงานเพื่อเพิ่มพลังขึ้นได้เรื่อยๆนะฮะนั่นจึงทำให้พลังของโมโรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้อย่างมากและก็รวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องฝึกฝนแต่ก็ใช่ว่าร่างกายของโมโรเนี่ยมันจะไม่มีขีดจำกัดในการรับพลังงานนะฮะหากพลังงานเนี่ยมันมากจนเกินไปก็จะทำให้เขาเนี่ยระเบิดออกมาดังเช่นตอนที่โมโรเนี่ยก๊อปปี้พลังเทวดาของเมลุสไปใช้นะฮะเพื่อที่จะใช้อันตร้าอินสติ้งเนี่ยมาต่อสู้กับโกคูแต่ผ่านไปไม่นานนะฮะร่างกายของเขาเนี่ยมันก็พองออกเหมือนกับว่าจะระเบิดในขณะที่โกคูเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะไอ้นี่ก็คือฝึกร่างกายมาหนักจริงเพื่อทนรับพลังของอันตร้าอินสติ้งได้แม้ว่าร่างกายของโมโรจะมีขีดจำกัดนะฮะแต่ผมมองว่าไอ้สิ่งที่ทำให้โมโรเนี่ยเป็นตัวละครที่มันยังรอดมาจนถึงช่วงท้ายๆได้ก็เพราะว่าความเจ้าเล่ห์นะฮะมันเป็นศัตรูคนนึงที่มันทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาตัวรอดมันสามารถที่จะหักหลังทุกคนได้ตลอดเวลานะฮะแม้กระทั่งคนรู้จักก็ตามและก็เรียกได้ว่ามันพลิกกลับมาชนะโกคูหลายรอบเลยนะแต่รวมๆแล้วมันก็มีเพราะว่าความใจดีไม่เข้าเรื่องของโกคูด้วยนี่แหละอย่างเช่นตอนที่ปลาถั่วให้กินเนี่ยคุริลินคงจะคิดในใจว่าเอาอีกแล้วเหรอภาพในตอนเซลเกมเนี่ยคือลอยมาเลยไม่งั้นเรื่องมันก็คงจบไปง่ายๆแล้วฮะกลับทำให้เรื่องยากกว่าเดิมทั้งที่แบบว่าก็เห็นกันอยู่ว่ามันหักหลังได้แม้กระทั่งลูกน้องตัวเองอ่ะก็ยังจะไปไว้ใจมันอีกเนาะโกคูในความคิดของผมนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมไม่ค่อยที่จะชอบดีไซน์ของโมโรสักเท่าไหร่นักรวมถึงเสน่ห์ของตัวละครเนี่ยมันก็ดูแบนๆยังไงชอบกลมันเหมือนกับว่าเป็นคนเลวที่ชอบกินอย่างเดียวฮะมันไม่ได้มีซับซ้อนอะไรให้น่าค้นหาไปมากกว่านั้นถ้าจะมาแนวจอมขมังเวทเนี่ยผมยังรู้สึกว่าบาบิดี้เนี่ยยังมีเสน่ห์ยิ่งกว่าอีกนะกลายเป็นว่าตัวนี้มันเป็นตัวร้ายที่ผมไม่ชอบมากที่สุดในซีรีส์ Dragon Ball เท่าที่เคยมีมาคือถ้ามาแนวจอมขมังเวทที่มีพลังหลากหลายแบบบาบิดี้เนี่ยอย่างเช่นพลังย้ายคนอื่นไปที่อื่นควบคุมสะกดจิตอะไรอย่างเงี้ยมีความสามารถแบบบาเรียที่กันแทบได้จะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะชนะไปแล้วแหละดันมีแต่พลังในการควบคุมพลังงานแต่สิ่งที่ผมชอบในซาก้านี้มันก็มีอยู่นะนั่นก็คือการเกลี่ยบทให้กับตัวละครอื่นเนื่องจากว่าลูกน้องของโมโรเนี่ยมันมีเยอะมากนะฮะนั่นจึงทำให้ตำรวจอวกาศแล้วก็นักรบทุกคนบนโลกเนี่ยต้องร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ตัวละครน้อยๆอย่างเจ้าสึก็ยังพอมีบทบาทบ้างเลยนะฮะหรือแม้แต่ยำฉาเนี่ยก็มีโอกาสแก้มืออารมณ์คล้ายตอนที่เบจิต้ามาบุกโลกอะไรฮะแต่ว่าสเกลมันใหญ่กว่ามากก็แค่นั้นเองแถมเปิดตัวให้โกคูเนี่ยเริ่มใช้ร่างอันตราได้คล่องขึ้นบวกกับเบจิต้าได้รับวิชาใหม่นอกเหนือจากการต่อสู้และยังเป็นการปูบทให้กับอูบุด้วยนะฮะให้มีบทบาทครั้งแรกที่ใหญ่มากๆในซีรีส์หลักอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับจอมกินดาวโมโรถือว่าเป็นตัวร้ายที่เกิดมาเพื่อกินอย่างเดียวชีวิตนี้จักรวาลเนี่ยสำหรับเขาก็เหมือนบุฟเฟ่ทานเล่นเท่านั้นแหละแต่ซาก้านี้ผมบอกเลยว่าคนดูเนี่ยอาจจะหงุดหงิดโกคูมากที่สุดแล้วโลกเกือบระเบิดก็เพราะว่าถั่วเซียนเม็ดเดียวนี่แหละผมละอย่างชอบเลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ